ครับผมนี่ก็มาที่สโมสรของทหารเรืออีกที่หนึ่งนั่นคือหาดน้ำหนาวนะก็เป็นสโมสรที่อยู่ติดชายทะเลนะตรงนี้ก็เป็นเรือนกระเบนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างหลังกันก็เป็นที่จัดเลี้ยงอาหารในวันนี้สงสัยไฟดับไม่มีไฟเปิดเลยเนี่ยบรรยากาศเป็นโล่งๆนะก็มีโต๊ะนั่งกันสบายๆวันนี้สงสัยไฟดับก็มาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะที่หาดน้ำหนาวนะก็เป็นวิวสวยๆนะที่มาถ่ายรูปกันมานั่งทานอาหารกันสบายๆริมชายหาดนี่แหละครับหาดน้ำหนาวสวยๆเนี่ยนะก็ดูรอบๆเนี่ยก็เป็นบรรยากาศยามเย็นสบายๆนะโอ้โหมองไปก็จะเป็นมีเรือมาจอดลอยลำกันเยอะแยะนะฮะเนี่ยกล้องก็ต้องปรับแสงกันนิดนึงเพราะว่ามันยามเย็นแล้วมีเรือสวยๆเป็นเรือสินค้าที่มาจอดกันลอยลำแถวนี้เยอะแยะเลยนี่นี่แหละครับบรรยากาศที่แถวแสมสารของเรานะสหีสัตหีบเนี่ยนะก็เป็นสโมสรที่มีการจัดเลี้ยงนะหรือมีที่พักให้นะพาไปมองดูที่พักว่าเป็นยังไงนะครับดูที่พักติดชายเขาโอ้โหเนี่ยเป็นไงฮะบรรยากาศสวยๆงามๆอย่างเงี้ยหาดูกันได้ยากนะใครที่สนใจอยากจะเข้าพักก็ติดต่อได้นะที่สโมสรหาดน้ำหนาวนะนี่ดูบรรยากาศอย่างนี้นี่ดูสดชื่นกันนะเนี่ยเก็บบรรยากาศน่ารักน่ารักนะมามูดูอีกมุมมองหนึ่งนะเนี่ยชายหาดสวยๆบ้านพักอยู่ติดริมทะเลนะนอนฟังเสียงคลื่นชิวๆกันนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านดินหรือเปล่านะนะดูนะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะก็น่าจะมีบ้านพักนั่นนะนี่แหละบรรยากาศที่หาดน้ำหนาวชมบรรยากาศยามเย็นนะที่ดูมีเรือสินค้าลอยลำแถมมีเรือประมงขนาดเล็กก็จอดกันเยอะแยะแหละสวยงามฮะวันนี้เก็บบรรยากาศภาพสวยๆนะที่ชายทะเลนะเป็นการเอาภาพเที่ยวถิ่นฐานเรือนะที่หาดน้ำหนาวมาฝากกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยติดตามได้เลยครับผมครับสวัสดีครับ